สายป่วนพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์หอยเห็นนะครับผมเป็นทางเข้าพามาชมไดโนเสาร์ครับพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีจังหวัดหนองบัวลำภูครับเสาคอยาวมากทางเข้าครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมด้านในครับผมแล้วครับน้องภูมิสายป่วนมาถึงอุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำภูแล้วครับคนมาเยอะแยะเลยรถจอดเต็มลานจอดรถเลยรถจอดเต็มลานจอดรถเลยภูมิจะพามาดูไดโนเสาร์อีกแล้วครับชมด้านในนะครับมาเยอะแยะเลยซื้อบัตรด้านหน้าก่อนนะครับเด็ก10
บาทผู้ใหญ่20บาทเด็ก3เด็กก็มีกับ9บาทเด็ก3ผู้ใหญ่60 90 90บาทเด็กทำอยู่ไม่เสียตังค์ไดโนปาร์คครับทะยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำภูลงทะเบียนเข้าครับเสียงไดโนเสาร มาเจอตัวแรกครับผมเป็นพันสเตโกซอรัสครับตัวเล็กๆอยู่ในไข่ก็มีไปเดินไปอีกไปมีไข่ก็มีน้ำพันพาราซอโลโลปัสครับใจเย็นก่อนคุณสวัสดีครับก่อนคุณสวัสดีครับมาแวะอุ้มก็ได้โอ้โอ้โอ้ยังไม่ได้ทานเลยแองคิโลซอรัสครับเทอราโนดอนครับมีปีกเหมือนนกครับมาถึงเจ้าตัวร้ายแล้วครับไหนไหนไหน
ตัวโหดทีเล็กครับไทรันโนซอรัสเล็กคุ้มกลัวไหมเก็บ15ก่อนเที่ยงคืนฮะเก็บ15ก่อนเที่ยงเก็บ15ก่อนบ้าทีเล็กจอมโหดกลัวไดโนเสาร์ครับไม่อยู่ใกล้กลัวกลัวไดโนเสาร์ครับดูพี่ปูไปที่ทางตรงเลยนะคะดูพี่ปูเจออีกแล้วมากับหนุ่มอีสานบ้านดอนด้วยครับวันนี้เจอหนุ่มอีสานบ้านดอนด้วย วันนี้เป็นวันหยุดครับผมคนเลยมาเยอะครับกลัวไหมคงกลัวไดโนเสาร์คงกลัวไดโนเสาร์ครับวิดีโอไปดูอะไรต่อครับกลัวไดโนเสาร์ตัวนี้คือแกรี่มิมัสครับผมเป็นพันเล็กหน่อยครับตัวนี้พันอะไรเอ่ยคุณดูพี่เขายังไม่กลัวเลยเห็นไหมเห็นไข่พันอะไรเอ่ยเอาหันหน้ามาดิเดี๋ยวสไปโนซอรัสตัวนี้สงสัยจะหวงไข่ครับถือไข่มาด้วยใส่จะหวงไข่ครับผมหวงไข่มั้งครับตัวนี้ทำอะไรวะบูวีแรปเตอร์ครับคุณครับตัวคอยาวไปดูตัวคอยาวข้างล่างโอ้
คอยาวไหมครับคอยาวจังเลยคอยาวจังเลยตัวนี้ถ้าลงไปดูมันชื่ออะไรตัวนี้ตัวคอยาวดูตัวนี้ก่อนครับมันชื่อตัวอะไรครับคอยาวๆนี่มันชื่อตัวอะไรดูตัวคอยาวก่อนชื่อพันแบรคิโอซอรัสครับคอยาวมากทำกินพืชครับผมกินพืชไปเจอแล้วครับมีน้ำตกสวยงามครับตกสวยงามมากครับปาร์คหนองบัวลำพูอยู่สวยนะครับผมกำลังต้นเลยไข่ไดโนเสาร์โอวีแรปเตอร์ภูมิไปไหมภูมิไปเล่นไหมเล่นกับพี่เขาไหมน่ะเล่นไดโนเสาร์ไหมลูกจะจับไดโนเสาร์จะจับไดโนเสาร์ไหมไม่กลัวจะจับไหมน้องๆกันอย่าลืม
อย่าวิ่งเมียอย่าวิ่งมาเดี๋ยวล้มนะไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องภูมิสายป่วนด้วยนะครับบ๊ายบาย